สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้เอางานเพอัสคายนะครับเป็นงานจีนนะเป็นเพคอัสคายทูเฟสนะนี่หน้าตากล่องโอ้โหยับเยินเลยนะใครเคยดูแบทแมนนะครับที่มีตัวละครร้ายอย่างเจ้าทูเฟสนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจประวัติมันหรอกใครเป็นแฟนก็คอมเมนต์เลยนะครับนี่เป็นหน้ากล่องบล็อกอาร์ตนะงานจีนนะครับตัวนี้ดูผิวปิดเป็นมันวาวนะครับแล้วก็นี่เป็นด้านหลังกล่องนะครับด้านหลังกล่องเนี่ยก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับฟิกเกอร์นะดูนี่โอ้โหแอคชั่นเท่เลยไหมล่ะนะครับก็เป็นงานคัดลอกของ PS Kai นะครับตัวนี้อ่ะมาดูเปิดฝามาตรงนี้ก็จะเป็นชีวประวัติของ Two Face นะตัวนี้ก็เป็นการออกแบบในค่าย Square Enix นะครับในซีรีส์ชื่อ PS Kai นะนี่ก็เป็นหน้ากล่องจะเป็นลักษณะนี้มีบานพับเปิดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวข้างในเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับกับเจ้า PS Kai Two Face นี่ก็ออกมาจากกล่องแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นเซนเจอร์นะนี่ก็คือ Two Face นะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือ Harvey Dent นะเป็นอัยการเมืองก็อตแธมนะครับแต่ก่อนเป็นมิตรกับบรูซเวย์นะเป็นมิตรกับแบทแมนนั่นแหละนะแล้วก็เขาอาจจะแบบถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องคอมิกก็คงจะเสียสติอ่ะแล้วก็ถูกสาดน้ำกรดใส่ครึ่งล่างนะครับก็ประมาณนี้จุดเด่นของตัวนี้ก็คือถ้าเกิดใครเคยดูการ์ตูนนะกิมมิกของมันก็คือมันจะชอบโยนเหรียญเสียงทายว่าจะเป็นออกหัวออกก้อยอ่ะเหมือนแบบออกดีออกเลวอ่ะนะอันนี้ก็ประวัติคร่าวๆนะมาดูตัวฟิกเกอร์กันดีกว่าเอาขยับกล้องนิดนึงนะครับดูฟิกเกอร์มาดูของแถมก่อนว่าได้อะไรบ้างนะครับคือเวอร์ชันเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเหมือนแบบชาวศิลปินที่สร้างชิ้นงานตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะของการฟิวชั่นระหว่างแบทแมนกับตัวโครงอ่ะนะอย่างตัวนี้ก็เอาทูเฟสนะครับมาฟิวชั่นกันกับแบทแมนนั่นเองนะนี่สัญลักษณ์ก็จะทิ้งกิมมิคของทูเฟสไว้ก็คือปีกข้างคาวข้างนึงเนี่ยมันจะดูผุพังๆนะเหมือนโดนสาดน้ำกรดนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีปืนอันนี้คืออาวุธแบทแมนเลยล่ะใช่ไหมนะเขาคือเขาพยายามจะสอดแทรกนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นมือนะเป็นมือฝั่งที่ไม่โดนน้ำกรดนะถ้าตามในเรื่องดูน้ำกรดสาดนี่ก็ได้มา3ข้างเลยนะครับแล้วก็อีกข้างนึงก็คือเดี๋ยวโฟกัสก่อนอุ้ยๆๆล่วงอีกข้างนึงก็นี่เลยนี่ไงเหตุการณ์สำคัญก็คือการโยนเหรียญเสียงทายนะครับให้คุกกี้ทำนายกันไม่ใช่แล้วนะนี่ก็จะมีแอคชั่นกำอีกข้างนึงนะครับมองไปมองมามันก็เหมือนมือไททันนะแล้วก็นี่ครับหัวหน้าไว้เปลี่ยนอีกหน้านึงของ Two Face อ่ะโฟกัสให้ดูสิโอ้โหน่าเกลียดน่ากลัวหันมาข้างนี้นะครับโดนน้ำกรดสาดด้านนี้ก็เป็นแบทแมนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์งานพีอาร์สคายที่เอาตัวโกงมาฟิวชั่นกับตัวพระเอกตัวหลักอย่างแบทแมนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดชิ้นงานเป็นยังไงนะครับมาดูดีเทลส่วนหัวกันก่อนครึ่งตัวนี่นะครับหน้าตางานพีอาร์สคายเซนเจอร์นะย้ำนะว่าเซนเจอร์มองดูด้านนี้ครับโหดร้ายมาอีกด้านนึงโอ้โหนี่มันแบทแมนชัดๆนะเขาน่าจะทำแบทแมนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเต็มด้วยนะ นะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์งานของ Two Face นะอ่ะให้ดูด้านหลังด้านหลังผ้าคลุมก็จะแยกเป็น2สี2โทนอย่างชัดเจนนะครับแบ่งเอกลักษณ์ไปเลยนี่2ข้างวิงนี่อ่ะมาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าจุดขยับแรกก็คือศีรษะนะครับเอกลักษณ์งาน PS Kai ก็คือขยับตั้งแต่ต้นคอตัวนี้ก็งานจีนะขยับได้โอเคนิดหน่อยหันซ้ายนี่นะครับหันขวานี่นะโอ้โหผมชอบหน้า Two Face มากนะโอเคมาดูส่วนลำตัวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์หลักของงาน PS Kai เนี่ยเป็น PVC ครับงานจีนตัวนี้กดดูเนี่ยเห็นไหมมันจะอ่อนนุ่มนะครับส่วนลำตัวตรงนี้จะเป็นพลาสติกแข็งก็คือ ABS นะไหล่ก็เป็น ABS นะผ้าคลุมเป็น PVC นี่นะครับจอยเป็นลักษณะกลางแขนอย่างนี้ได้เดี๋ยวซูมออกนิดนึงนะหมุนได้ไม่น่าจะ360องศาเพราะมันติดบ่าผ้าคลุมนะครับแล้วก็จอยก็เป็นหัก1สเต็ปตรงนี้บอลจอยนะอย่างนี้ข้อมือนะครับเช่นเคยงาน PS Kai คุณจะคุ
ุ้นชินกันอยู่แล้วใครที่เป็นแฟนแฟนงาน PS คลายนะปรับแสงนิดนึงโอเคส่วนฝั่งนี้ฝั่งไททันไม่ใช่ฝั่งโดนน้ำกรดก็จะเอกลักษณ์ทำให้เป็นเหมือนกล้ามเนื้อไตเสพใบเสพนี่เห็นเลยนะแล้วก็มีรอยเป็นแบบเส้นเลือดเป็นรอยกล้ามเนื้อแล้วก็มีลักษณะของชุดเกาะที่โดนกัดเซาะแล้วก็โทนสีจะแตกต่างจากอีกข้างหนึ่งนะครับนะส่วนลำตัวเนี่ยก็โอ้โหเละเลยนะเดี๋ยวออกจากสแตนด์แป๊บนึงให้ดูใกล้ๆกันนะครับเข็มขัดมาในรูปแบบสีทองแล้วก็มีอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ระเบิดน่าจะเป็นระเบิดควันแล้วก็ซองใส่นะครับนะข้างหลังเนี่ยถ้ามองดีๆมันจะมีกระเป๋าเหน็บปืนก็สามารถเอาปืนนี่ปืนตัวนี้มาเหน็บข้างหลังได้เดี๋ยวผมเหน็บให้ดูก็จะเหน็บปืนประมาณนี้นะเห็นไหมโอเคนะครับช่วงขาก็ขอบอกก่อนเลยว่าจอยจีนเนี่ยมีนะมันจะไม่ค้างนะมันจะแกว่งเล่นก็ควรระวังนะครับบิดมาได้นิดหน่อยเนื่องจากฝั่งนี้มันติดผ้าอันนี้ก็บิดได้นิดหน่อยแต่มันเป็นเนื่องจากมันเป็นยางมันก็เลยโอเคยืดหยุ่นได้นะครับส่วนข้อเท้าให้ดูข้างนี้ดีกว่าง่ายดีข้อเท้าก็จะเป็น2สเต็ปเช่นเคยนะครับต้นกับตรงท้ายนี่จะเป็นจอยใหญ่อย่างนี้ดูตรงนี้นะจุดหมุนนี่จะเป็นลักษณะนี้ทำให้เรางอข้อเท้าได้ประมาณนี้เลยแอคชั่นได้แต่งานจีนเนี่ยขอบอกเลยว่ายืนลำบากทุกตัวยืนด้วยตัวเองลำบากยิ่งไอ้พวกมีผ้าคลุมเนี่ยถ้าเกิดไม่ถึงพื้นจริงๆเนี่ยดันตัวเองไม่ได้นี่ข้อเท้าทำเป็นคนเท้าหักได้เลยนะนี่ก็เป็น True Face คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเอามาวางบนสแตนด์แล้วก็เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพละเอียดอีกรอบนึงนะครับด้วยราคาด้วยวัสดุนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะในราคาประมาณ 1,500 นะครับแต่มันเป็นงานจีนนะก็ไว้เป็นกรณีศึกษานะครับงานจีนก็ไว้เล่นๆนะไว้ตั้งโชว์ไว้เล่นแบบสมบูรณ์สมบันหน่อยนะด้วยกล่องอะไรมันก็น่าเก็บน่าสะสมไว้วางเป็นแบ็คดอกให้ตัวฟิกเกอร์นะครับเนี่ยนะวางไว้เป็นแบบดอกให้มันแต่แอคชั่นฟิกคือฐานเนี่ยแนะนำว่าเป็นฐานไอ้พวกสเกล1ต่อ6นะครับเนี่ยฐานสเกล1ต่อ6ฐานแบบเนี้ยนะเอามาตั้งมันจะดีกว่าฐานของ PS Kai เนื่องจากฐาน PS Kai เนี่ยคือมันไม่ได้เสริมเด่นตัวนี้มันเป็นสีขาวออกขุ่นๆนะนะให้ดูอีกรอบโอเคนะผมว่างานก็ใช้ได้นะครับก็คุณภาพงานจีนอ่ะคือจอยอ่ะต้องขอบอกเลยว่าในการเอามาเล่นถ้าเกิดเราเอามาเล่นแบบเด็กอ่ะมันก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็เสี่ยงต่อการหักแต่ถ้าเล่นแบบผู้ใหญ่ก็คือเอามาจับจัดท่าแล้วก็ถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาวางโชว์ในตู้ก็ถือว่าเป็นงานที่โอเคงานนึงนะครับนี่นะก็เป็น True Face ตัวร้ายจาก Batman ที่เอา Batman มาฟิวชั่นกับ True Face นะครับอัยการชั่วผู้โยนเหรียญ2ด้านนะนี่เลยนะใครชอบลองไปหาดูตามร้านซื้อขายไม่งั้นก็ไปเมกานะครับเมกาสะพานเหล็กอ่ะนะวันนี้รายการซิกเก้งทอยก็ลาไปก่อนในวันจันทร์นะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมตัวแล้วเดินทางไปดู BNK48 ที่เดอะมอลล์นครราชสีมานะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะเขาบอกว่ามา8เมมเบอร์วันนี้ก็อัดคลิปแต่เช้าเลย 6:00 นเช้าเลยบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับกับซิกเก้งทอยวันนี้ไปกับ True Face จู ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ